เพิ่งเดินเข้ามาถึงปากป่าเองนะคะเพื่อนอันนี้เรามาเจอเห็ดผึ้งเนยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่นะคะเห็ดผึ้งเนยแต่จะเก็บให้เพื่อนเพื่อนดูเด้ออุ้ยโอ้ยเขาติดอันนี้มานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเห็ดผึ้งเนยเห็ดผึ้งเนยก็จะมีลักษณะพิเศษจะมีวงแหวนอยู่ข้างล่างอย่างนี้แล้วก็เป็นสีเหลืองๆอย่างนี้นะเก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะเราเดินมาเจอเห็ดผึ้งเนยอีกแล้วนะคะนี่เก็บเลยเก็บเลยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดผึ้งเนยมีดอกอ่อนๆตรงนี้ด้วยอันนี้ดอกกำลังอ่อนๆนี่โอ้ยเปื้อนดินหมดเลยเดี๋ยวเอาใส่ถุงไว้ก่อนไปต่อไปต่อค่ะมาเจออีกดอกหนึ่งแล้วเห็ดผึ้งเนยเยอะจังเลยป่าใหม่เนี่ยป่าใหม่ไม่เคยมาเนี่ยค่ะเห็ดผึ้งเนยเยอะมากเก็บเลยค่ะนั่นน่ะนู่นด้วยค่ะนะแต่มันเน่าเลยนะไม่เอานะมันบานแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าป่าก่อนค่ะเพื่อนๆตอนนี้ยังอยู่แค่ป่าเองใหญ่กว่ามือไม่รู้กี่มือเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูนะก็ศอกยาวมืออย่างนี้เลยอ่ะใหญ่มากเพื่อนๆดูใหญ่มากค่ะอุ้ยสุดยอดอุ้ยเสียดายไม่มีคนมาถ่ายให้ตอนเก็บเพื่อนๆจ๋าแล้วอีกข้างๆน่ะมีอีกเนี่ยนู้นมันเพื่อนอยู่ตรงข้างๆนู้นอีกก้อนนึงอ่ะพุ่มนึงใหญ่ๆเลยโอ้ยตายแล้วแบบดีใจมากเพื่อนๆถ้าเก็บก็อันไอ้นี้ไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูชัดๆเด้อเนี่ยช้าๆชัดๆเนี่ยถ้าเก็บอันนี้ไปเต็มตะกร้าเลยนะคะดอกเดียวเต็มตะกร้าเลยจะทำยังไงล่ะคะทีเนี้ยแล้วมันจะไปหาเห็ดตรงไหนต่อได้มันเต็มตะกร้าแต่ดีใจมากเลยเห็ดนี้ให้5ดาวเลยนะเห็ดดอกกระหล่ำเนี่ยโอ้โหดีใจสุดๆเพื่อนๆเดี๋ยวเก็บกันเลยค่ะมีความลำบากนี่ค่ะเพื่อนเก็บเลยเก็บเลยโอ้สุดยอดเขากำลังสวยเลยอะเก็บเลยนะเพื่อนโอ้ยใหญ่มากโอ้นี่ค่ะได้แล้วมันใหญ่มากเดี๋ยวกบลุมให้เขาหน่อยนะเพื่อนเพื่อนจ้านี่ใหญ่มากเลยเย้นี่ค่ะอันนั้นเป็นเห็ดพิษเด้อหนู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 เห็ดพิษกินแล้วถึงตายเลยเด้อนั่นสีขาวๆเขียวๆนั่นป่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะเดี๋ยวเราเอาใส่ตะกร้าเลยนะคะทุกคนมาดูความสวยงามของเขาสักก่อนเขาสวยมากเลยค่ะใหญ่ด้วยเนี่ยโอ้ไปนอนเลยค่ะนอนในตะกร้าเลยนะคะเห็ด5ดาวค่ะเห็ด5ดาวอันใหญ่ๆเมื่อกี้ไอ้กอแรกใหญ่ๆนะเพื่อนๆจ๋าอันนั้นเอาไม่ได้เด้อมันเน่าแล้วค่ะไม่มาเจอมันช้าไปเนาะมันใหญ่มากเลยเสียดายมากเลยถ้ามาเจอตอนมันอ่อนๆเนี่ยมันก็ดีมันเน่าแล้วค่ะก็เลยเก็บไม่ได้นะคะต้องเอาไว้ได้แค่อันนี้กอน้อยกอเดียวเด้อเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะไปต่อกันเดินมาสักพักก็ลองมาเจอเห็ดหนังไก่นะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็ดหนังไก่เก็บเลยจ้ะตรงนี้ด้วยโอ้ยขาเขาเปราะมากเลยเดินมาเจอผึ้งหวานค่ะดีใจมากเลยคิดว่ามันวายหมดแล้วคิดว่ามันวายหมดแล้วค่ะเนี่ยกำลังอ่อนๆสวยๆเลยดูโอ้โหเขากำลังอ่อนๆสวยๆเลยนะคิดว่าวายหมดแล้วเด้อผึ้งหวานน่ะยังมีให้เก็บอยู่โอ้โหป่าแถวบ้านมันวายหมดแล้วอ้าวเน่าเน่าอีเน่าในหมดแล้วนะคะจับไปแล้วฝ่อมากเน่าอดไปค่ะอดอดอดเน่าแล้วเนี่ยเราจะปาดให้ดูเลยเน่าค่ะนอนเจาะเต็มเลยแต่ไม่รู้หัวมันยังกินได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปาดหัวดูนะคะถ้ายังกินได้ก็เอาไปแต่หัวมันยังใช้ได้อยู่นะคะทุกคน
เอาหัวมันไปค่ะช่วงนี้ไม่เจอแล้วเพิ่งหวานมันวายหมดแล้วเอาไปค่ะเพื่อนๆไปต่อค่ะเดินมาอีกสักพักหนึ่งเรามาเห็นเห็ดหน้าวัวนะคนไทยเรียกว่าเห็ดหน้าวัวแต่คนสวีเดนเขาเรียกว่าซบนะคะเห็ดนี้ได้แค่ดาวเดียวนะได้แค่ดาวเดียวแต่มันเยอะมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ลากยาวไปเลยเนี่ยเนี่ยค่ะมีแต่เห็ดหน้าวัวเต็มหมดเลยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูสิเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะเห็ดนี้เป็นครั้งแรกที่เราเจอนะเราเจอหัดเห็ดนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะไม่ขอเก็บนะเราจะขอผ่านเพราะว่าเห็ดชนิดนี้เรายังไม่เคยกินแต่เราขอเวลาศึกษามันไปนานๆก่อนนะคะถึงจะกล้ากินนะอันนี้ตรวจดูแล้วนะว่ามันชื่อว่าซบนะคะพอตรวจดูใต้ท้องเห็ดแล้วก็ตรวจดูขาเห็ดตรวจดูทุกอย่างแล้วนะคะเข้าไปอ่านในเว็บเห็ดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเคยเห็นเขาคุ้นตาผ่านตาอยู่นะแต่โดยส่วนตัวคือยังไม่เคยเก็บกินแล้วก็ยังไม่กล้าเก็บนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูถ่ายมาให้เพื่อนๆชมนะแล้วมันก็จะมีอีกนู่นยาวเป็นทางเลยมองไปเห็นอยู่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนี่ค่ะเห็ดนี้เต็มป่าเลยยาวเป็นทางเลยเห็นไหมเนี่ยเยอะมากนี่ค่ะเต็มเลยนะถ้าใครชอบเก็บเห็ดพันธุ์นี้ถ้าใครชอบเก็บเห็ดพันธุ์นี้เนี่ยเต็มเลยป่าเนี่ยแต่วันนี้ขอผ่านนะคะขอหาเห็ดที่เคยกินแล้วก็ที่มั่นใจแบบเราเคยกินก่อนแล้วตัวนี้ขอเวลาไปศึกษาเขาสักพักนึงก่อนนะถึงจะกล้าเก็บกินขอศึกษาเขาก่อนนะคะอันนี้เอามาฝากเพื่อนๆนะเนี่ยมาเจอเห็ดหนังไก่ดอกใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่งามมากเลยนี่เห็ดหนังไก่ดอกใหญ่มากค่ะเก็บๆเลยค่ะเขากำลังสวยเลยอ่ะเขาจะเปาะนิดนึงนะต้องค่อยๆดึงหนังนี่ดอกใหญ่มากนั่งกำลังงามมากเลยค่ะโอ้ดูใส่ตะกร้าเลยค่ะใส่ตะกร้านี่ช่วงที่เดินมานะก็มาเจอเห็ดดำนะคะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มนะเลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูแบบเดินเก็บทีละดอกสองดอกดอกสองดอกอะค่ะมันเราไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็มาเจอเห็ดมันปูอยู่3ดอก2 3ดอกนะคะเนี่ยค่ะเราได้เห็ดดอกกะลามเห็ดหนังไก่เมื่อกี้เห็ดมันปูแล้วก็เห็ดดำนะคะเดี๋ยวเราว่าจะเดินต่ออีกสักพักนึงสักประมาณอีกสัก30นาทีนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วค่ะจะ 18:00 นแล้วเดี๋ยวจะโทรให้เจอรี่มารับแล้วนะคะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเดินต่อดูอีกสักหน่อยนึงสัก30นาทีถ้าไม่ได้จริงๆก็จะต้องกลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเนี่ยมันก็ได้เยอะแล้วนะตั้งแต่เราเข้ามานะได้ดอกกะหล่ำไป2ดอกดีใจมากๆเลยปะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะลองเดินอีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ายังไม่ได้เจอเห็ดอะไรอีก30นาทีคงจะกลับแล้วค่ะกำลังขึ้นเลยเป็นกอเลยตะมูตะมีมากคิดว่าจะไม่เจอเห็ดพึ่งหวานอีกแล้วนะคะเพราะว่าป่าแถวบ้านใกล้บ้านอ่ะมันไม่ขึ้นแล้วป่าแถวบ้านน่ะมันวายหมดแล้วนะคะแต่เนี่ยมาป่าใหม่ไกลจากบ้านหน่อยดูดิว้าอันนี้เน่าแล้วค่ะเพื่อนๆอุ๊ยเอาไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยนอนเต็มเลยเดี๋ยวดูอีน่าเกลียดมากอันนี้เอาไว้ค่ะนะกินไม่ได้แล้วค่ะอันนี้กินไม่ได้นะคะไม่ต้องเอานะนอนเต็มเลยแต่อันเนี้ยเขายังได้อยู่นะยังอวบอ้วนยังนี่อยู่นะคะเพื่อนๆอันนี้ยังเอาได้นะเอานี้ได้ค่ะThank you.
มันเป็นความใฝ่ฝันของนักเก็บเห็ดเลยนะว่าเห็ดอะไรที่เราอยากจะเจอแล้วเราได้เจอนี่เราจะแบบดีใจที่สุดอะโอ้ยมีความสุขมากๆค่ะมีความสุขมากๆอยากเจออีกจังเลยอะทำไมเห็นแค่สองดอกมีอีกไหมเนี่ยโอ้ยเขาสวยมากอวบมากค่ะอยากเจออีกอะเห็ด5 ดาวเลยนะคะเนี่ยเห็ดแตรดำอะเห็ดแตรดำเห็ด5 ดาวเพื่อนๆขออนุญาตขอหาต่อค่ะอยากเจอมันมีอีกไหมเพื่อนๆดูช่วยหาหน่อยอู้อันนี้มาเจอเห็ดไอ้นี่นะเพื่อนๆเห็ดทรัพย์คันเตเรนอันนี้ทรัพย์คันเตเรนนะคะอันนี้เห็ดดำนะที่คนไทยเขาเรียกกันเห็ดดำเนี่ยมันกำลังจะขึ้นน้อยๆเนี่ยตามๆกันเนี่ยแล้วก็ตรงนู้นนี่อันนี้ดอกใหญ่แล้วนิดนึงนี่อันนี้ได้ดอกใหญ่นิดนึงนะคะดีใจมากๆดีใจที่สุดเลยเนี่ยที่ได้มาเจอเนี่ยได้เจอแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดแตรดำเอ้ยที่ตามหาเรามาเจอเห็ดพึ่งค่ะหมกอย่างงามเลยมันกำลังสดๆเลยนะเห็ดพึ่งขาลายค่ะเพื่อนๆเห็ดพึ่งขาลายหมวกแดงเด้อโอ้โหนางงามมากโอ้ยนางใหญ่มากเลยเพื่อนๆนี่นางใหญ่มากอวบมากเลยค่ะโอ้ยสวยมากเห็ดพึ่งเด้อเห็ดพึ่งขาลายหมวกแดงค่ะเพื่อนๆสวยไหมเดี๋ยวเราจะมาตัดขาเห็ดนะคะเพื่อนๆตัดขาเห็ดหนังไก่กันนะคะเห็ดหนังไก่ที่เราเก็บมาได้เยอะมากเลยหมานมากๆกับเห็ดหนังไก่นะคะเดี๋ยวเรามาตัดขากันเลยเพื่อนๆจ๋าตัดขาเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาเขาไปล้างนะตัดออกนิดหน่อยเฉพาะที่ว่ามันบางส่วนที่มันจะล้างยากนะคะทุกคนที่มันติดมาเขี่ยดินออกพอดีเมื่อวานมันอากาศหนาวมากเลยนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยเลยไม่ได้นั่งตัดขาในป่าเนาะอากาศเย็นมากๆเลยก็เลยว่าเดี๋ยวเอาเห็ดมาตัดขาที่บ้านนะคะเห็ดนี้เราจะเอาไว้ผัดกะเพรานะคะทุกคนผัดกะเพราแล้วก็ต้มยำนะเราจะต้มเขาไว้ก่อนนะคะต้มเขาไว้ทิ้งน้ำแล้วก็จะเอาไว้แช่ช่องฟิตนะคะพอตัดขาออกมานางอวบมากอ่ะเดี๋ยวจะผ่าเห็ดหนังไก่ให้ดูนะคะทุกคนบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงนะเขาจะแน่นมากเลยนะคะทุกคนเขาจะแน่นมากสวยมากนะเนี่ยเห็ดหนังไก่เนี่ยเขาจะอร่อยมากแน่นมากเห็นไหมนางสวยมากดอกต่อไปเลยค่ะจริงๆอ่ะอยากจะไปเก็บเห็ดทุกวันเลยเพราะใจมันรักแต่ว่าเราก็มีงานประจำของเราที่ต้องทำนะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้ดังมีคนติดตามสักแสนหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวจะค่อยหยุดแล้วเก็บเห็ดไปตลอดนะเพื่อนๆพูดขำๆเอานะคะฝันค่ะนี่ข้างในนางสวยมากเลยได้แต่เห็ดดอกอวบๆสวยๆเลยนะได้แต่เห็ดหนังไก่ดอกอวบๆสวยๆเลยนะคะที่ไปเก็บกับลูกชายกับลูกสาวมามีแต่ดอกงามๆเลยมีแต่ดอกงามๆสวยๆทั้งนั้นเลยแกงอร่อยมากแกงแซ่บหลายป่าตรงนี้ออกเลยก็ต้องล้างมันนี่ดูดอกนี้สวยมาก
ถ้ามันมีขนอย่างนี้เราขูดขนข้างล่างมันออกนะคะทุกคนขนอย่างเงี้ยขูดออกเด้อไม่กินนะคะอื้อชมันจะล้างยากหน่อยนะเป็นบางดอกจะล้างยากหน่อยเพราะว่ากิ่งไม้ใบไม้มันทะลุมันจะซอฟค่ะเห็ดเนี่ยเขาจะซอฟมันจะมีกิ่งไม้ใบไม้ทะลุนางขนนางเดี๋ยวอันนี้ต้องผ่าเป็นชิ้นๆแล้วก็ล้างเลยค่ะทุกคนเนี่ยผ่าตรงนี้ออกนะไม่น่ากินค่ะเราจะมาปาดดอกนี้กันเลยนางอวบนางหนามากเลยเดี๋ยวเรามาปาดครึ่งดอกนี้เลยนางอวบหลายคักๆเลยโอ้ยหล่นดอกใหญ่มากโอ้ยหล่นอีกแล้วดอกนี้นางสวยมากใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาปาดเอาดินออกสักนิดนิดก่อนเราจะตัดดอกนี้ให้ดูนะคะโอ้ยเห็นไหมงามมากเลยอย่าไปต้มยำอร่อยมากเลยนะคะสวยมากแน่นเนื้อแน่นมากนี่ค่ะถ้าดอกมันใหญ่ๆมากๆเราขูดขนมันออกนะคะทุกคนเพราะขนเขาจะมีรสชาติขมนิดนึงนะคะขูดขนเขาออกก่อนแล้วเราค่อยเอาไปทำอาหารนะเห็ดนางไก่นี่เขาจะแน่นดีนะคะขาเขาอะเห็ดผึ้งปีนี้ส่วนมากจะเน่าเยอะแล้วก็หนอนเจาะเยอะมากเลยเห็ดผึ้งปีนี้นะหันมากินเห็ดหนังไก่กันค่ะเยอะยังเหลือเยอะอยู่ในตะกร้าเลยค่ะเพื่อนดูสิมีแต่เห็ดหนังไก่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเยอะไปหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวต้องตัดขากันอีกยาวนานเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าดูนี่เรามีแต่ดอกงามๆทั้งนั้นเลยที่เราได้มาเนี่ยมีแต่ดอกอวบๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่เห็นไหมมีแต่อวบๆมีแต่งามๆงามๆทั้งนั้นเลยทุกคนตัดขาต่อนะคะอันนี้ก็คู่แฝดนี่เนี่ยคู่แฝดขาอวบมากเลยเดี๋ยวขอหักนางออกเพราะว่ามันต้องล้างต้องเอาดินออกให้หมดดินมันชอบไปฝังอยู่ใต้ดอกงามๆขาวๆอวบๆค่ะอ
เดี๋ยวขอตัวเพื่อนๆตัดขาเห็ดต่อกันก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้าเนาะวันนี้เดี๋ยวมีเห็ดให้ตัดขาอีกเยอะเลยค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขมีวันที่ดีๆนะคะ